ปิดโมเมนต์น่ารักค่ะของคนที่เคยเจอกับลิซ่าแบบตัวเป็นๆนะคะอ่ะส่วนใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าก็ได้เจอกับลิซ่าเนาะผ่านจอหรือไม่ก็เคยเห็นลิซ่านะคะแบบไกลๆจากบนเวทีอะค่ะก็ยังไม่ได้โชคดีนะคะแบบเห็นแบบใกล้ชิดเนาะแต่ก็มีหลายคนค่ะที่ได้เจอกับลิซ่านะคะแล้วก็มาเล่าถึงความประทับใจค่ะเมื่อได้เจอกับเธอแบบตัวเป็นๆนะคะอย่างเช่นคุณนิดค่ะซึ่งก็เป็นผู้จัดการของสาวเดียน่านะคะเธอเคยเจอกับลิซ่าตอนที่เดียน่าไปทานอาหารด้วยกันกับลิซ่าเนาะโดยตอนนั้นค่ะเธอก็บอกว่าเธอนั่งรออยู่ด้านนอกนะคะแล้วเดียน่าเนี่ยก็ออกมาเรียกนะคะให้ไปช่วยถ่ายรูปนะคะระหว่างเธอกับลิซ่าซึ่งตอนนั้นค่ะก็เธอก็บอกว่าเธอก็ประหม่ามากๆเลยนะกลัวว่าจะทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็เป็นซุปตาร์ระดับโลกนะใครๆเจอก็ต้องประหม่าทั้งนั้นนะคะแล้วก็พอเธอเข้าไปนะคะก็ต้องบอกว่าผิดคาดมากๆค่ะเพราะว่าลิซ่านั้นยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆเลยนะเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะลิซ่านั้นนอบน้อมมากค่ะโดยลิซ่าค่ะยกมือขึ้นนะคะบรรจงไหว้เธอนะคะอย่างนอบน้อมแล้วก็พูดว่าพี่สวัสดีค่ะพร้อมกับวางกล้องนะคะ Contact T2 Pro นะคะซึ่งเป็นสีดำค่ะรุ่น Limited Edition นะคะลงบนมือของเธอค่ะแต่แน่นอนค่ะเธอก็มีอาการสั่นนิดนึงนะคะก็กลัวว่าจะทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยพอถ่ายรูปเสร็จค่ะเธอก็เลยนะคะขอน้องลิซ่าค่ะบอกว่าพี่ขอถ่ายรูปน้องหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งลิซ่าค่ะก็บอกว่าใจดีมากเลยนะเธอก็บอกว่าได้เลยค่ะแล้วก็พอถ่ายพอกำลังจะถ่ายนะหยิบกล้องขึ้นมาค่ะเป็นกล้องรุ่น Yashica Erecto 35 GSM ค่ะซึ่งลิซ่าก็รู้จักกล้องรุ่นนี้ด้วยนะแล้วก็ลองว่า Yashica เหรอหนูเพิ่งเคยเห็นเลยนะขอลองหน่อยได้ไหมคะซึ่งคุณนิดค่ะก็บอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยนะคือมันต้องวัดแสงนะคะแล้วก็หาโฟกัสเองคือแบบว่ามันก็ใช้ยากพอสมควรนะคะแต่ว่าลิซ่าค่ะเขาเก่งมากๆเลยนะสามารถตั้งค่าต่างๆได้เองค่ะโดยที่ไม่ต้องหันมาถามเธอสักคำเลยนะหลังจากนั้นค่ะก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วก็ล้างฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาคนที่ชอบกล้องเหมือนกันนะคะโดยเธอค่ะก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจมากๆนะตรงที่ลิซ่าค่ะเธอเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณนิดนั้นรู้สึกประหม่าหรือว่าอึดอัดใจเลยแม้แต่น้อยค่ะสิ่งที่เธอสัมผัสได้นะคะก็คือลิซ่าเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงค่ะที่สุภาพนอบน้อมนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีค่ะแถมขี้เกรงใจอีกต่างหากนะคะแล้วก็ไม่ถือเนื้อถือตัวนะคะเป็นกันเองจิตใจอ่อนโยนค่ะนั่นเลยทำให้เธอประทับใจในตัวของน้องลิซ่ามากๆค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเธอได้โพสต์ภาพค่ะที่เธอได้ถ่ายคู่กันกับน้องลิซ่านะคะพร้อมกับเล่าเรื่องนะคะที่เธอได้เจอกับลิซ่าด้วยนะเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าลิซ่าค่ะเป็นคนตลกมากเลยนะโดยเธอค่ะเขียนตรงนี้นะคะว่าความน่ารักของลิซ่าค่ะวันนั้นนะคะแกล้งบอกว่าเมนเจอร์นะคะกลับไปแล้วนะน้องค่ะก็เลยบอกว่าจริงเหรอคะดีเลยค่ะหนูจะได้หนีเที่ยวนะคะเป็นคนอารมณ์ขันจังเลยแหมชอบเลยนะอยากจะพาหนูนั้นหนีเที่ยวเลยค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่น่ารักค่ะแหมได้เจอซุปตาร์ระดับโลกนะคะแต่ว่าน่ารักแล้วก็เป็นกันเองซะอย่างนี้นะคะจะไม่ให้เธอนั้นประทับใจได้ยังไงจริงไหมคะซึ่งล่าสุดค่ะก็สาวคิมเบอร์รี่นะคะเป็นนางเอกชื่อดังของไทยเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็รู้จักกันกับคุณนิดแล้วก็สาวเดียน่าด้วยนะก็ตอนนี้ค่ะมากดติดตามน้องลิซ่าใน IG แล้วนะคะแหมก็คงจะมีนะการพูดคุยกันนะคะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะแล้วถ้าไปดูจากไทม์ไลน์เนาะก็ตอนนั้นที่เจอกันนะคะก็ประมาณปีนิดๆแล้วนะคะก็คาดว่านะคะคุณนิดก็คงจะคิดถึงน้องลิซ่าเหมือนกันนะคะก็เลยมาโพสต์เรื่องราวของเธอค่ะลงใน IG Story ค่ะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะเป็นโมเมนต์ของคนที่โชคดีนะคะที่ได้เจอกับน้องลิซ่าตัวเป็นๆค่ะแล้วก็มาเล่าถึงความประทับใจต่างๆของเธอค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า